็อยากจะอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าวันเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475นั้นเป็นการที่คณะราษฎรได้เปลี่ยนระบบการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยซึ่งแม้ว่าไม่ได้เป็นระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แต่ก็ได้ให้มีรัฐธรรมนูญจากการพระราชทานของรัชกาลที่7ซึ่งคณะราษฎรได้ประกาศหลักสำคัญ6ประการของคณะราษฎรให้กับพี่น้องประชาชนในขณะนั้นซึ่งในขณะนั้นประเทศชาติของเรายังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนกับทุกวันนี้เรียกว่าพี่น้องประชาชนในชนบทอันกว้างใหญ่ไพศาลก็ยังคงใช้เกวียนมีชีวิตอยู่ตามอัตภาพตามธรรมชาติอยู่เป็นส่วนใหญ่หลัก6ประการของคณะราษฎรได้ประกาศเอาไว้บอกว่าจะรักษาเอกราชทั้งหลายไม่ว่าเอกราชทางเศรษฐกิจเอกราชในบ้านเมืองเอกราชทางศาลเอาไว้ให้มั่นคงแต่ปัจจุบันเรามาดูว่าเอกราชเหล่านี้เนี่ยมันมั่นคงหรือไม่ก็เพราะว่าปรากฏว่าเรากำลังตกเป็นทาสทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มและเอกราชในทางศาลนั้นเราก็ถูกเรียกว่าต่างชาติซึ่งต่างชาตินี้ที่เข้ามาแทรกแซงทางเอกราชทางศาลของประเทศเราก็คือนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมซึ่งเป็นทนายความของกลุ่มคนแสดงเป็นต้นหรือหลัก6ประการของคณะราษฎรที่บอกว่าจะมีความปลอดภัยการประทุษร้ายในระหว่างประชาชนต่อกันเนี่ยให้ลดน้อยลงก็ไม่ปรากฏเป็นจริงเพราะว่าเหตุการณ์ล่าสุดคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรผู้มีความคิดเห็นที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลอยู่ตรงข้ามระบบทักษิณอยู่ตรงข้ามพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอยู่ตรงข้ามท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกอุ้มฆ่าอำพรางและถูกตำรวจกำลังจะปิดคดีให้เป็นคดีชิงทรัพย์คืออาชญากรรมธรรมดาทั้งๆที่เป็นเรื่องทางการเมืองล้านเปอร์เซ็นต์หรือคำประกาศของคณะราษฎรในข้อหนึ่งที่บอกว่าจะต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจจัดหางานให้กับราษฎรจัดวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติถามว่าปัจจุบันเนี่ยความสมบูรณ์ของราษฎรเนี่ยเป็นจริงหรือไม่เพราะเศรษฐกิจในปัจจุบันก็ปรากฏว่ามีการเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนและมีโครงการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเป็นหนี้ถึง50ปีโดยจะกู้เงินถึง2ล้านล้านซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับเค้าโครงเศรษฐกิจที่คณะราษฎรได้เขียนขึ้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหรือสิทธิในความเสมอภาคกันในปัจจุบันมีจริงหรือไม่ทำไมพี่น้องประชาชนติดค้างค่าไฟเพียงแค่100บาท400บาทการไฟฟ้าตัดไฟแต่ห้างสรรพสินค้าติดค่าไฟจำนวนนับ10ล้านบาทแต่ไม่ถูกตัดไฟเป็นเพราะว่าห้างสรรพสินค้านั้นเป็นห้างสรรพสินค้าที่สนับสนุนคนเสื้อแดงหรือรัฐบาลใช่หรือไม่คณะราษฎรยังได้บอกต่อไปว่าหลัก6ประการนี้4ประการได้พูดไปแล้วนั้นคือหลักที่5คือเสรีภาพที่ไม่ขัดต่อหลัก4ประการที่กล่าวมาและหลักสุดท้ายคือต้องให้การศึกษาแก่ราษฎรอย่างเต็มที่ถามว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยได้ให้การศึกษาแก่ราษฎรอย่างเต็มที่แล้วหรือยังนอกจากการซื้อแท็บเล็ตมาแจกจ่ายให้กับนักเรียนอนุบาลชั้นประถมปีที่1ซึ่งแม้แต่ในประเทศจีนเขายังไม่ใช้เขายังไม่ให้เด็กนักเรียนในประเทศจีนเนี่ยได้ใช้แต่ปรากฏว่าในประเทศไทยเอามาให้กับลูกหลานของคนไทยได้ใช้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของเด็กไทยในวันนี้เมื่อนำหลัก6ประการทั้งหมดของคณะราษฎรมาเปรียบเทียบดูจะเห็นว่าไม่ได้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของคนเสื้อแดงแต่ประการใดจึงนำมาสู่บทสรุปที่ว่าเจตนารมณ์ของคณะราษฎรกับการที่คนเสื้อแดงพยายามบอกว่าเหตุการณ์24มิถุนายน2475เป็นอุดมการณ์กับเดียวกับคนเสื้อแดงนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องเท็จ
ทั้งสิ้นเป็นเรื่องที่สร้างภาพพจน์โฆษณาชวนเชื่อและชี้นำในทางที่ผิดให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่มีการศึกษาเพราะเจตนารมณ์ของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นั้นแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับอุดมการณ์ของคนเสื้อแดงซึ่งนำโดยพันตำรวจโททักษิณชินวัตร